ก็สวัสดีทุกท่านนะคะเพราะว่าบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าอ่านตามสไลด์เนี่ยคนก็จะแบบเบื่อๆแล้วก็นั่ง browse ตัว Facebook หรือ LINE นะคะก็จะต้องปลุกนิสิตหรือนักศึกษาเนี่ยให้แบบขึ้นมาสนใจเราอาจจะมีคำถามนำก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยคือเรื่องขยะหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือขอความร่วมมือว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยทำเป็นตัวอย่างนะคะทำเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็พานิสิตออกไปขอบคุณมากค่ะมันหอนออกไปเรียนรู้ของจริงเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทำให้อินนะคะให้มี passion นะคะอาจารย์ก็อาจจะแจกซื้อเสาวรสนะคะ passion food แจกนิสิตทุกคนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขารู้รับรู้สื่อต่างๆจากอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วล่ะสิ่งกูชอบที่อาจารย์สมเกียรติก็มาบรรยายที่จุฬาบอกว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้ต้องการ knowledge เท่าไหร่เพราะเขาหาได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องเติมให้เขาคือ attitude อะค่ะคือความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราถ้าจุดประกาย turning point ให้เขานิดนึงเนี่ยแล้วเขาไปต่อได้ประเด็นอยู่ตรงนั้นค่ะกูก็เพิ่งจุฬาเซโรเวสก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วย Gen Ed สอนวิชาการจัดการขยะเดี๋ยวเราจะเอาคู่มืออันนี้ค่ะ Circular Economy ไปปรับปรุงวิชานี้เพื่อจะสอนในเรื่องนี้เลยนะคะพอดีก็เข้าไปช่วยอยู่แล้วโชคร้ายคือเรื่องโควิดค่ะตอนแรกเนี่ยเราดีไซน์คอร์สมาดีมากว่าช่วงแรกเนี่ยจะสร้างให้เด็กอินใช่ไหมเราจะพาเด็กๆไปดูบ่อขยะเลยอาจารย์ถ้าอาจารย์ลงทุนได้นะกูเสนอนะว่าถ้าจะสอนเรื่องขยะเนี่ยพาไปดูของจริงให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราทิ้งมันไปอ่ะมันไปอยู่ไหนอาจารย์ถามเด็กในห้องเรียนก่อนเลยก็ได้ว่ารู้ไหมขยะที่ถ้าแก้วกาแฟที่ที่นิสิตทิ้งไปอาหารที่เหลือทิ้งอ่ะสุดท้ายแล้วมันไปจบที่ไหนคือมันไปบ่อขยะค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่บางส่วนก็คือไปลงทะเลก็เป็นขยะทะเลเดี๋ยวกูจะก็จะมีภาพให้ถ้าอาจารย์พาไปได้แนะนำให้พาไปเลยกูเพิ่งไปอ่อนนุชมาหลายคนคิดว่าขยะกทม.ไปจบที่อ่อนนุชนี่ไม่ใช่นะคะไปสถานีขนถ่ายไปจบจริงๆก็คือกำแพงแสนที่นครปฐมกับฉะเชิงเทรานะคะโอ้โหไปแล้วนี่จะตะลุซึ้งมากเลยว่าแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยนะมันต้องกลับมาทำอะไรบางอย่างแล้วว่าเพราะมันสุดๆอ่ะคือมันหอมมากๆนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าอาจารย์ไม่มีแรงจะพาเด็กไปชั่วโมงจำกัดไม่เป็นไรค่ะเน้นเปิดคลิปให้เห็นภาพจริงก็จะมีคลิปวิดีโอที่จะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้อาจารย์นะคะก็คือ Tesco Lotus เนี่ยเขารณรงค์เรื่อง Food Wasteเขาอุตส่าห์ใช้โดรนเนี่ยไปบินส่องที่กำแพงแสนน่ะให้อาจารย์เห็นบ่อขยะภูเขาขยะสูงตึกเท่าตึก10ชั้นนะคะอาจารย์เปิดคลิปนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าอาจารย์อยู่ที่ต่างจังหวัดอาจารย์ก็พาไปไซต์ขยะที่แถวในพื้นที่ของอาจารย์ก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆไม่มาเสียงมามั้ยเนี่ยอาจารย์พาเด็กๆไปเก็บขยะรอบมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะอันเนี้ยก็ช่วยได้ระดับนึงนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้แหละที่จะสื่อสารกับให้เด็กให้เด็กเขาอินนะคะแล้วก็ในห้องเรียนทำยังไงบ้างกูคงไม่ต้องก็คือโมดูลเนี้ยก็คือให้เด็กตระหนักเรื่องขยะการปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคอะค่ะใครวันนี้ใครพกกระบอกน้ำมาบ้างยกมือขึ้นอาจารย์ยกมือสูงๆเลยอย่างภาคภูมิใจไม่ต้องอายอันนี้แหละค่ะคือการปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคที่อาจารย์พกกระบอกน้ำตอนเช้าอาจารย์ไปซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ต้องสร้างขยะแล้วอย่างน้อย4ชิ้นน่ะนี่ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆให้กับนิสิตเห็นเลยนะคะก็ง่ายๆมากใครพกถุงผ้าบ้างคะมีไหมพกถุงผ้าบ้างไหมอันนี้ก็มันจะบอกเด็กๆว่าจริงๆไม่ต้องมีถุงผ้าก็ได้เพราะว่ากุ๊กก็พกถุงพลาสติกที่มันหนาๆและใช้ซ้ำได้มันเบานะเราใช้คุณสมบัติของพลาสติกที่มันดีมากๆเป็นเลิศเนี่ยก็พกติดตัวแต่ว่าใช้แล้วใช้อีกมันเปื้อนก็เอามาล้างตากแห้งเอากลับมาใช้ใหม่กูจะบอกไม่ยอมทิ้งมันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เด็กได้ลองสำรวจขยะที่เกิดในชีวิตประจำวันเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเขามากถามแค่แรกๆเลยอันนี้คงอันนี้อาจจะเรียนอ่านตามสไลด์ได้นะคะไปที่อันนี้เลยก็คือกูจะมีใบงานอันแรกเลยถามเลยแค่ให้นึกย้อนว่าเอ๊ะเมื่อเช้าแล้วเราทานอะไรไปแล้วมันเกิดเป็นขยะอะไรบ้างคุณทำให้เกิดขยะพลาสติกเท่าไหร่เศษอาหารกินข้าวเหลือไหม
อันนี้อาจารย์ชวนนำคุยกับเด็กได้เลยแล้วขยะที่มันเกิดอ่ะคิดว่ามันไปไหนจะมีการจัดการยังไงที่ถูกต้องนิสิตได้มีการแยกขยะให้ถูกถังไหมอันนี้อาจารย์ชวนคุยได้เลยนะคะแล้วกูก็จะปรับต่อด้วยภาพภูเขาขยะอันนี้หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ของกรุงเทพนะแต่ว่ายกตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านคืออินโดนีเซียอันนี้นี่หนักกว่ากำแพงแสนมากนะคะสูงเท่าสูงนี่คือ40เมตรอะค่ะนั่นน่าจะมากกว่าตึก10ชั้นนะคะคือเป็นบ่อขยะที่อาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในอันดับอันหนึ่งในเอเชียเลยแล้วกูจะให้ลิงก์ของที่ Washington Postซึ่งเขาจะทำเป็นภาพแบบกราฟิกโมชั่นกราฟิกให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวอาจารย์ลองคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคะเป็นลิงก์ที่ดีมากแล้วก็เขารวบรวมแลนด์ฟิลทั่วโลกให้อาจารย์เห็นสถานการณ์ทั่วโลกเลยว่ามันเกิดแบบนี้ซีเรียสกว่าเมืองไทยอีกมันมีเยอะมากแต่เมืองไทยก็ซีเรียสนะคะแล้วเมืองไทยมันไปไหนส่วนใหญ่แล้วคือไปจบที่บ่อขยะเรามีบ่อขยะทั่วประเทศเกือบ 3,000 แห่งนะอาจารย์ทราบไหมและส่วนใหญ่คือยังจัดการไม่ถูกต้องพอมันเกิดแบบไปวางกองไปมันก็จะเกิดไฟไหม้บ่อขยะนอกจากก๊าซมีเทนที่เชื่อมโยงกับเรื่องโลกร้อนแล้วเนี่ยก็ไฟไหม้บ่อขยะน้ำชักขยะกระทบกับแหล่งน้ำใต้ดินแต่บางส่วนก็มีการลงทะเลอีกนะคะอันนี้ก็เป็นภาพขยะทะเลที่บางแสนเพิ่งเกิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ถามเด็กนิสิตสิเด็กๆอยากไปเที่ยวบางแสนไหมแล้วถ้าเจอขยะแบบนี้ล่ะที่บางแสนจะไปอีกไหมเราก็จะเชื่อมโยงว่าไอ้เรื่องขยะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะมันกระทบเศรษฐกิจด้วยมันกระทบแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของเด็กๆของนิสิตหรือของคนไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้เรื่องขยะไม่ใช่แก้เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันแก้เรื่องเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะโยงว่าขยะที่บอกมันเป็นเรื่องของวิถีการบริโภคถ้าตอนนี้ยุคนี้ก็คือปัญหาเรื่องพลาสติกมันก็จะแบบพูดถึงกันเยอะมากเราก็จะมีสไลด์ที่แบบให้เด็กๆได้ฉุดคิดนะคะเพราะว่ากุ๊กเคยแบบสำรวจถามความเห็นของคนไทยบางส่วนเคยมีคนตอบว่าพลาสติกฝังดินเดี๋ยวมันก็ย่อยไปเองมีคนคิดอยู่อย่างนั้นนะคะว่ามันก็น่าจะย่อยสลายได้แล้วก็คนมักจะลืมไปว่าพลาสติกอยู่กับโลกไป100ถึง450ปีนะคะโฟมก็อาจจะมาเป็นพันปีก็ได้แต่ว่าเราบริโภคมันอะแป๊บเดียวเองอันนึกถึงอาจารย์ใช้หลอดดูดน้ำเนาะอาจารย์ดื่มน้ำทีนึงเนี่ย10นาทีหมดไปละอาจารย์ทิ้งทุกอย่างไปแต่มันอยู่กับโลกอีกเป็น100ปีนะคะแล้วกูมันจะชอบยกตัวอย่างแก้วไอ้ถ้วยโยเกิร์ตเนี้ยใครชอบทานโยเกิร์ตไหมคะช่วยชีวิตของอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทานโยเกิร์ตแล้วทิ้งมันไปกี่ถ้วยล่ะคะถ้วยโยเกิร์ตน่าจะเป็นหลายร้อยถ้วยหลายร้อยแก้วแล้วเนาะแล้วแก้วพลาสติกโยเกิร์ตเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมันเกิดมาแล้ว44ปีอะค่ะมันยังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะคะเราปกติเราจะไม่รู้ขยะที่ทิ้งไปเนี่ยมันอยู่กับโลกไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาไปเจอว่ามันมีตัวปริ้นบอกว่ามันถูกผลิตขึ้นช่วงจัดกีฬาโอลิมปิกค.ศ.1976ที่แคนาดาค่ะแล้วอาจารย์นึกดูสิแล้วที่อาจารย์กินโยเกิร์ตแล้วทิ้งมันไปอ่ะเฮ้ยมันไปอยู่ไหนมันยังอยู่เลยมั้งที่เรากินเมื่อตอนอายุ10ขวบอ่ะใช่ปะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถ้าเราจัดการมันไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยเฉพาะสัตว์ทะเลอันนี้ก็จะมีภาพตัวอย่างมากมายแต่ว่ากูก็แค่เลือกมาบางส่วนอย่างเรื่องเต่าเนี่ยหลายคนมักจะนึกไม่ถึงเวลาเราพูดแบนถุงพลาสติกคนก็ไม่เข้าใจทำไมต้องแบนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบนิเวศการรักษาสมดุลนะคะที่อาจารย์ได้เกิดไปแล้วคืออย่างเรื่องเต่าเนี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องมาดราม่าแค่เต่าตายตัวเดียวมันจะมีผลอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์ก็ไปโชว์เชื่อมโยงเลยก็ได้แต่เต่าเนี่ยมันกินแมงกะพรุนเป็นอาหารนะส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่มีเต่าเนี่ยแมงกะพรุนพิษเต็มหาดเล่นน้ำทะเลก็ไม่ได้จะเอาไหมอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้มันใกล้ตัวขึ้นนะคะแล้วก็อธิบายว่าทำไมเต่าตายจากพลาสติกล่ะเพราะว่าเราใช้ถุงพลาสติกเยอะมากอาจารย์ทราบไหมว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติกเท่าไหร่กี่ใบต่อปีแต่อาจารย์ก็ถามนำเลยนะถามนิสิตให้เดาเลยเอามากที่สุดเลยที่อาจารย์คิดอะส่วนใหญ่มันจะเป็น100ล้านใบประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสถิติคือ 45,000 ล้านใบต่อปีค่ะ
คือมันเยอะมากๆแต่คนมักจะนึกไม่ถึงกูก็บอกอะไรบอกชาวบ้านก็ได้อ่ะนึกถึงน้องไปตลาดนัดอ่ะหิ้วมากี่ถุงแล้วตลาดสดอ่ะลองนึกดูนะคะเขาจะอ้อเออใช่เราใช้เยอะจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ามันลงไปทะเลอ่ะรูปร่างของถุงพลาสติกมันจะคล้ายๆแมงกะพรุนนะคะเต่ามันก็เลยกินมันเข้าไปนึกว่ามันเป็นแมงกะพรุนก็ไปอุดตันท่อกระเพาะลำไส้จนมันขาดสารอาหารแล้วมันก็ตายเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะคะปีนึงสัตว์ทะเลตายด้วยพลาสติกเนี่ยไม่น้อยกว่าแสนตัวจริงๆก็บางคนก็บอกว่าเป็นล้านนี่แหละแต่เราก็ไม่รู้สถิติที่แท้จริงแต่แน่นอนไม่ใช่พลาสติกจากไอ้พวกที่เราบริโภคอย่างเดียวมันก็จะมีอุปกรณ์การประมงด้วยนะคะแต่ที่เป็นข่าวฮือฮามากที่สุดคืออันนี้ค่ะวานำร่องคลิปสั้นที่เพิ่งตายที่สงขลาอาจารย์เห็นข่าวนี้ไหมแล้วแนะนำเลยคือมัสซีคลิปนะคะเดี๋ยวกูจะขอให้ดูนิดนึงคลิปอันนี้เนี่ยอยากจะบอกไว้เลยว่าใครเห็นใครได้ดูแล้วเนี่ยจะต้องกระตุกอ่ะอาจจะมีรู้สึกแบบนิดนึงนะคะสะเทือนใจนิดนึงแต่ว่ามันได้เห็นว่าฟีลลิ่งของคนที่พยายามจะช่วยชีวิตสัตว์ตัวนึงเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆแต่สุดท้ายแล้วเราก็เป็นคลิปที่เวลากุ๊กบรรยายทุกครั้งเนี่ยก็พยายามจะเปิดคลิปนี้ค่ะเพราะว่า
มันได้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงอะนะคะของเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะหรือว่าเบลว่าพลาสติกเป็นผู้ร้ายนะคะแต่พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมันรีไซเคิลส่วนใหญ่ก็คือจะรีไซเคิลไม่ได้ถ้าเราใช้กันเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบค่อนข้างมากทางที่ดีก็ควรจะลดที่ต้นทางให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอามาใช้ซ้ำค่ะแล้วก็นอกจากปัญหาเรื่องขยะที่มันมีต่อสัตว์ทะเลแล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทราบเรื่องไมโครพลาสติกใช่ไหมคะที่จากการแตกตัวของพลาสติกชิ้นใหญ่แล้วก็มาเป็นชิ้นเล็กแล้วตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เจอว่ามันปนเปื้อนไปสู่แหล่งอาหารของเราก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชี้เห็นว่ามันเริ่มใกล้ตัวเราแล้วเวลาไปบรรยายบางทีพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องสัตว์เนี่ยไม่อินหรือว่าแล้วไงหรอแต่ว่าพอบอกว่าเอ้ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเรานะเหมือนเรื่องโฟมอ่ะแล้วเราชี้เห็นอันตรายจากโฟมที่มันบรรจุอาหารของร้อนอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันถ้าเราจุดให้เขาตระหนักเรื่องปัญหาเรื่องขยะหรือปัญหาพลาสติกด้วยไมโครพลาสติกส่วนนึงเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสำคัญเราเร่งด่วนที่จะต้องมาช่วยกันแก้นะคะแล้วทางแก้คืออะไรเราก็จะเอานำเข้าไปในส่วนของแนวคิด Zero Waste นะคะ Zero Waste เนี่ยก็คือปริมิตความแบบนี้ที่อาจารย์ต้องเน้น Prevention ก่อนมันก็เหมือนว่าการป้องกันก็ดีกว่ามาตามแก้ทีหลังเนาะถ้าเราป้องกันปัญหาได้ก็คือการลดอย่างที่บอกว่าถ้าอาจารย์พกกระบอกน้ำเนี่ยอาจารย์พกติดตัวไว้เนี่ยแล้วถ้ามีจุดที่เติมน้ำได้อาจารย์เติมน้ำเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดบรรจุขวดพลาสติกแล้วนะคะก็ลดปริมาณขยะไปได้แต่ว่าถ้าอาจารย์ลืมไม่เป็นไรซื้อน้ำขวดเสร็จแต่เราก็ต้องรีไซเคิลต้องแยกขยะนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการของมันนะ Zero Waste เนี่ยจะต่างจากการส่งเสริมการรีไซเคิลคือเราจะเน้นการลดก่อนถ้าจะ reduce ได้เนี่ยอาจารย์จะได้เหรียญทองนะคะรีไซเคิลจะได้เหรียญทองแดงจะต่างกันตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่ารีไซเคิลรีไซเคิลแต่มันไม่ใช่ของทุกอย่างที่มันขายรีไซเคิลได้มันยังไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังรีไซเคิลไม่ได้อาจารย์ควรจะลดให้ได้มากที่สุดนะคะนี่คือหลักการแล้วในส่วนของแม้ว่าจะพูดว่ารีไซเคิลได้ก็จริงแต่กระบวนการรีไซเคิลก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะแถมยังเกิดเป็นของเสียอีกที่ต้องไปกำจัดอีกถ้าเราแค่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดคิดก่อนใช้อะค่ะก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องพัฒนาการของซีโร่เวสในระดับที่มันเป็นปัจเจกบุคคลนะคะอันนี้ก็จะมีเหมือนบีจอร์ซันนี่ก็เป็นผู้นำขึ้นมาจากเขาก็บอกว่าจาก 3R ที่เราอาจจะเคยได้ยินถ้าถามเด็กๆนะคะอาจารย์ถามนิสิตเขาจะรู้จักหลักการ 3R reduce reuse recycle แต่ไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะนี่ที่เจอนะกูเคยถามเด็กสาธิตนะคะทำแบบสอบถามให้เด็กลองตอบเองตอบได้ถูกหมดเลยนะแต่ถามว่าตั้งอยากจะทำไหมไม่ทำคือถ้าไม่ครูไม่บอกก็ไม่ทำนั่นคืออะไรเขาไม่อินไงเขาไม่รับรู้ว่ามันเป็นปัญหายังไงที่มันเกิดกับเขาแล้วเกิดกับโลกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสำคัญอาจารย์ต้องทำให้เด็กอินให้ได้แต่ก่อนไปถึงเด็กอาจารย์ต้องอินก่อนนะคะอันนี้ก็เป็น Zero Waste ในประเทศไทยคร่าวๆว่าก็จะมีทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทำโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น Zero Waste School โรงเรียนปลอดขยะหรือว่าชุมชนปลอดขยะนะคะก็จะเป็นลักษณะเอาการประกวดเข้ามานะคะแล้วตอนนี้ก็มีการเกิดกระแสกรีนขึ้นมาเยอะมากอาจารย์เคยไปร้านรีฟิลไหมตอนนี้มีอยู่40กว่าร้านทั่วประเทศไทยนะเยอะเยอะขึ้นมากๆเลยในช่วงเวลาแค่2ปีหรือ3ปีเองนะคะถือว่าเป็นกระแสที่เติบโตเร็วแต่เราก็กลัวอะไรปะเกิดแล้วมันจะแป๊กคืออะไรมันก็อยู่แค่นี้ถ้าเราไม่ขยายผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วเข้าไปช่วยอุดหนุนเขานะคะตราบใดที่รีฟิลยังเป็นนิชมาร์เก็ตอยู่เนี่ยมันยากที่จะโตถ้าเราไม่ไปทายอินกับแมสก็คือห้างค้าปลีกหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตให้เขามีรีฟิลเชลฟ์ได้นะคะแต่เหมือนจะติดปัญหาเรื่องอย.เรื่องแบ่งบรรจุอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายเช่นกันแล้วก็จะเห็นอาจารย์ชูนี้เลยไอดอลของเด็กๆหรือว่าของเราค่ะวัยเราเนี่ยก็จะมีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องนี้จริงๆก็จะมีอเล็กซ์ด้วยนะคะแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าต
ตอนนี้ก็ดารานักแสดงพิธีกรที่เขาใส่ใจเรื่องนี้ก็มีเยอะมากในส่วนของมหาวิทยาลัยกูก็จะไม่ได้บอกว่าเฉพาะจุฬาทำนะจะพยายามบอกว่าจริงๆแล้วมีมหาวิทยาลัยหลายที่เลยอ่ะที่เขาสนใจที่จะทำ Zero Waste นะคะเคยได้รับเชิญไปพูดให้กับมาราชภัฏสกลนครนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ใกล้ๆกับศรีสะเกษนะท่านเนาะก็บินไปสกลนครเลยไปบรรยายก็จุดประกายได้นิดนึงแต่ว่าให้มันเกิดจริงนี่มันยากมากนะอาจารย์ไอ้นี่ก็ทำนี่ขึ้นคอนะคะที่ทำขึ้นมาเพราะอะไรหนึ่งคือถ้ามีอาจารย์อยากทำนะแต่ถ้าอาจารย์ไม่เจอผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยก็แป๊กนะแต่บางทีผู้บริหารให้ความสำคัญอยากทำแต่หาคนทำอ่ะไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีบาลานซ์ทั้งสองส่วนนะคะบริหารนโยบายต้องไปด้วยและมีคนทำงานด้วยนะคะถึงจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าไปให้สุดเรื่อง Zero Waste เนี่ยต้องไปปรับที่ต้นทางแหล่งกำเนิดนะคะก็คือผู้ผลิตอันนี้ก็คือกระตุกให้นิสิตคิดว่าเราควรจะต้องมี voice หรือเรียกร้องให้ผู้ผลิตเนี่ยปรับให้มันมี eco design มากขึ้นนะคะซึ่งในโมดูลถัดไปกุ๊กเนี่ยก็จะเป็น solution ละแต่นี้ก็จะเป็นการเกริ่นนำก่อนนะคะแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหลักการที่เรียกว่าความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตหรือ EPR มาเนี่ยที่จะเป็นตัวช่วยในการจัดการขยะให้มันเข้าสู่ loop circular economy จริงๆเพราะว่าถ้าเราไปหวังพึ่งแต่ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ไม่รอดค่ะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาแบบเกินปัญญาเขาตามหน้าที่เขาทางกฎหมายคือเก็บขนแล้วก็กำจัดฉะนั้นเนี่ยเขาจะเน้นส่งไปกำจัดที่บ่อขยะแล้วก็ทำไม่ค่อยถูกต้องนั่นเนี่ยเราต้องให้ตัวช่วยแล้วก็ทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมกันสมมติว่าเรามีหลักการ EPR หรือกลไกจัดระบบ take back ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเนาะ voluntary EPR ที่แบบโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านหรือโครงการวนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปตั้งจุดรับคืนแต่สิ่งสำคัญคืออะไรคะผู้บริโภคใช่ไหมคะต้องให้ความร่วมมือก็คือต้องแยกขยะที่ต้นทางที่บ้านแล้วก็มาหย่อนในจุด drop off แต่ว่าตรงนี้ของเมืองไทยยังมีข้อจำกัดเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นเท่าที่ควรถ้าเป็นต่างประเทศมีระบบ full scale ที่มันเป็น EPR แล้วเนี่ยเขาจะต้องมีจุด drop off ที่มันใกล้บ้านหรือว่าพนักงานเก็บขยะเก็บได้เลยแยกวันเก็บอะค่ะจะมีลักษณะเป็นระบบขึ้นมานะคะนี่ก็จบโมดูลแรกจริงๆตอนแรกเขาเชิญให้กุ๊กมาทำแค่โมดูลเดียวแล้วค่ะแต่ว่าพอดีว่าพลังเยอะเกินไปจัดเต็มคิดว่าใส่ไปให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมาทำให้สั้นทีหลังไม่ก็ได้เขาบอกว่าเนื้อหาน่าสนใจจ่าย2โมดูลเลยละกันก็เลยแยกออกมาเป็น2โมดูลนี้นะคะอันนี้ก็โมดูลที่2พอเราทำให้เขาอินแล้วเนี่ยอยากทำอยากลดอยากปรับทำไงอันนี้ก็จะเป็นโมดูลบอกว่าอาจารย์หรือว่านิสิตเนี่ยจะมีแนวทางในการลดขยะง่ายๆอย่างไรได้บ้างหรือจะแยกขยะที่บ้านหรือที่มหาลัยอย่างไรได้บ้างนะคะก็จะมาให้เขาเรียนรู้เพราะว่าเรามีแค่เวลาแค่2ชั่วโมงก็เลยก็หยิบยกเนื้อหามาบางส่วนแล้วกันนะคะในส่วนของอันนี้ก็จะบอกทบทวนคาบที่แล้วมานิดนึงว่าหัวใจสำคัญของ Zero Waste ก็คือเน้นการ Reduce ก่อนนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างจุฬา Zero Waste อันนี้ไม่ได้บอกว่าจะโม้หรือว่าจะอะไรนะคะกับมหาวิทยาลัยเพียงแต่ว่าเราจะแค่อยากจะแชร์ว่าเราทำอะไรมาแล้วแล้วมหาลัยของท่านของอาจารย์เนี่ยสามารถจะทำอะไรได้บ้างก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็บอกว่า before เนี่ยมหาจุฬาก็จะคล้ายๆกับทุกที่อะค่ะคืออะไรคะคือทิ้งมั่วทิ้งมั่วขยะกองเต็มแถมถังขยะสียังเพี้ยเลยอะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ใช่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องขยะจะเป็นเรื่องของงานบริหารระบบกายภาพไงกายภาพของมหาลัยก็จะมีทุกที่ใช่ไหมคะกายภาพก็เหมือนกทม.หรือท้องถิ่นนะคะเก็บขนส่งกำจัดอย่างเดียวเลยไอ้เรื่องของรณรงค์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็เหมือนเป็นหน่วยงานวิชาการก็ไปเติมให้เขาว่าควรจะต้องปรับปรุงระบบยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เลยอยากทำเรื่องนี้ก็ไปขอผู้บริหารทำมาเป็นแอคชั่นแพลนเรื่องนี้ถ้าให้สำเร็จนะมันต้องที่บอกว่าผู้บริหารต้องเอาด้วยแล้วต้องออกเป็นแผนงานเวลากูให้สัมภาษณ์เลยกูจะบอกว่ากูจะไม่ชงแผนงาน1 ปีเพราะว่า1 ปีเนี่ยเฟลแน่นอนค่ะเ
พราะเรากำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคือมันเป็นเรื่องนี้ที่มันใช้เวลามากๆเลยขอผู้บริหารว่าขอเวลา5ปีขอเวลา5ปีนะคะไม่อยู่นานกว่านั้นก็คือ5ปีต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเป้าหมายแค่ 30% ก็บอกได้เลยว่าหืดขึ้นคอมากๆมันยากมากๆโดยเฉพาะมหาลัยจุฬาเนี่ยเนื่องจากมันมี20คณะค่ะอาจารย์มันยากที่จะให้คณะเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเราอย่างจริงจังแต่สิ่งที่เราทำได้ในส่วนของระบบคือส่วนกลางระบบบริหารจัดการของส่วนกลางที่เราจะทำได้นะคะและสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรคือ culture ขององค์กรค่ะว่าทำองค์กรมีคนถามกุ๊กเยอะมากว่าแล้วถ้าจบ5ปีแล้วเป็นไงต่ออ่ะกุ๊กก็ยังตอบไม่ได้นะแต่กุ๊กบอกว่าไอ้5ปีเนี่ยพยายามจะสร้างระบบให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าระบบมันเกิดอ่ะมันจะรันไปได้ด้วยตัวของระบบเองและตัว awareness หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยคนในองค์กรทำในเรื่องนี้เป็นหลักเนี่ยเขาก็จะทำต่อไปเรื่อยๆอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่กุ๊กคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นกูก็จะมีอยู่6แผนงานก็คงไม่ลงดีเทลแต่ว่าถ้าใครสนใจสนศึกษาเรื่องนี้ก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของจุฬาซิโรเวสได้นะคะแต่นี้ก็จะลองลิสต์มาคร่าวๆว่าระบบอะไรที่กุ๊กทำให้มันเกิดขึ้นมาในจุฬานะคะเอาแค่ง่ายๆถ้าเราจะส่งเสริมในการที่จะลดการใช้ขวดพลาสติกเพราะว่าทุกคนน่ะต้องดื่มน้ำทุกวันใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจุฬาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตู้กดน้ำเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารหรือตามอาคารเรียนค่ะเราก็ทำก่อนเลยก็คือจะซื้อตู้กดน้ำใหม่แล้วก็เลือกรุ่นที่มันดูสวยงามเพราะเรารู้เพนพอยต์คือว่าถ้าเป็นตู้สแตนเลสดูเก่าๆแล้วดูไม่น่าปลอดภัยไม่น่าสะอาดแล้วเนี่ยคนจะไม่มาเอามาเติมก็ปรับปรุงใหม่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้มหาลัยยอมลงทุนกับเราเหมือนกันในตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบจัดการขยะแนวปฏิบัติต่างๆก็จะมีให้หมดอันนึงที่ลืมใส่ไว้ในนี้ข้ออีกข้อนึงก็คือว่าเราต้องกล้ายอมถูกด่าค่ะคืออะไรเราเป็นมหาลัยแรกๆอาจจะตาอันดับ2ของธรรมศาสตร์เริ่มมาก่อนที่ถูกด่ามาก่อนนะคะคือเก็บเงินค่าถุงพลาสติกค่ะคือเราทำมาตั้งแต่ปีแรกที่เราเริ่มทำแผนนะคะโอ้โหด่ากันระงมเลยค่ะแล้วคนด่านี้ไม่ใช่นิสิตนะอาจารย์ค่ะโดยเฉพาะท่านสวนะคะเขาจะแบบไม่ชินอะไรเนี่ยมาเก็บเงินชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสักพักมันจะชินนะคะมันเป็นความเคยชินใหม่เหมือนอาจารย์สมัยก่อนก็ไม่มีใครคาดหน้ากากเนาะไปออกแมสอะแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ออกจากบ้านจะต้องมีแมสใช่ไหมมีหน้ากากผ้านี่คือมันเป็นวิถีชีวิตใหม่ได้ new normal ได้อะค่ะก็เลยแบบงั้นนอกจากหน้ากากผ้างั้นแถมอันนี้ไปด้วยละกันแถมอันนี้ไปด้วยละกันนะคะสัก2อย่างนะคะอาจารย์จะลดขยะในชีวิตประจำวันได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ถังขยะไม่ต้องตั้งสแตนดาร์ดนะคะ4ถังเรียงกันแล้วก็ทิ้งมั่วหมดทุกถังนะคะไม่ต้องค่ะอาจารย์ดูก่อนเลยว่าพื้นที่ไหนขยะทิ้งอะไรก็ตั้งถังแค่นั้นอย่างขยะอันตรายเนี่ยมีไม่เยอะมันแค่ 3% ของ total อาจารย์ก็ไปทำถังอย่างเงี้ยให้มันเหมือนโรบอทอะหรือทำอะไรก็ได้ให้มันแตกต่างจากถังอื่นอะแล้วก็จัดโซนนิ่งค่ะไม่เหลือคนเก็บด้วยนะคะแล้วก็ทิ้งถูกด้วยแต่ถามว่าถังขยะในจุฬาทิ้งถูกท้องน้องต้องไหมไม่นะคะยังมีทิ้งมั่วอยู่ตามทางเดินแต่ที่ทิ้งถูกต้องค่อนข้างดีคือโรงอาหารจะเกิดนอมใหม่ได้แล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะมันยากที่จะปรับจริงๆในเรื่องของการแยกขยะนะคะ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราจัดการได้ส่วนหนึ่งก็คือฟู้ดเวสต์แล้วก็จะมีเครื่องไบโอไดเจสเตอร์แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีทุกที่นะคะอย่างโดยเฉพาะมหาลัยในต่างจังหวัดมีพื้นที่เยอะอาจารย์ก็ปรับปรุงลงปุ๋ยหมักอะค่ะใช้ระบบแมนนวลแหละไม่ต้องเสียเงินเยอะแต่พอดีจุฬามันอยู่ในปทุมวันมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็มีลงปุ๋ยหมักนะคะอันนี้ก็คงจะไม่ลงดีเทลมากอาจารย์อาจจะไปติดตามได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะแตกต่างจากซีโรเวสทั่วไปคือเราเป็นมหาวิทยาลัยเราสามารถจะลิงก์กับโรงเรียนได้พอดีจุฬาก็มีสาธิตใช่ไหมคะสาธิตจุฬาประถมและมัธยมและยิ่งอาจารย์สอนเจนเอ็ดอะเด็กนิสิตกลุ่มหนึ่งจะเป็นนิสิตจากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์อาจารย์สามารถจะจุดประกายเด็กกลุ่มนี้ได้ว่าเขาจะเป็นครูอนาคตใช่ไหมแล้วเขาจะต้องมีไปฝึกสอนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขยายผลได้จากซีโรเวสในมหาลัยอะเราขยายผลไปที่โรงเรียนได้นะคะเพราะว่าเด็กประถมนะคะกูก็มีลูกเล็กๆสองคนเนี่ยโอ้โหแบบเขาหน้าซื่อตาใสอะค่ะเขาก็
สายเราเปิดคลิปเราบอกอะไรเขาไปเขาเชื่อแล้วเขาจะปรับวิถีได้เป็นแบบเป็นเขาอะไรชีวิตประจำวันของเขาได้ง่ายแต่ถ้าจะไปสอนวัยรุ่นเนี่ยเขาปิดหูละเขาจะเลือกรับสื่อละอันนี้ก็จะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สามารถจะปลูกฝังได้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนที่พวกเรานะคะอาจจะเรียกพวกเราโตมากับตาวิเศษเนาะตาวิเศษใครรู้จักบ้างรู้จักเนาะทุกคนเนาะก็คือตั้งแต่จนถึงตอนนี้กูก็ไม่กล้าทิ้งแบบขยะเกินกาลเนี่ยเพราะว่าตาวิเศษสอนมาอย่างนั้นนะคะนั้นเราก็อยากจะมีตาวิเศษรุ่นใหม่ที่แบบนอกจากไม่ทิ้งเกินกาลแล้วเนี่ยต้องแยกขยะด้วยต้องลดขยะด้วยนะคะเพราะว่าวิกฤตแล้วเรื่องขยะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวทางลดขยะนะคะที่เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ในเรื่องของร้านวีฟิลก็มีแต่เรื่องนวัตกรรมด้วยนะคะนวัตกรรมเรื่องของเช่นอะไรตอนนี้ก็จะมีผู้ผลิตที่ใส่ใจที่จะลดขยะที่ต้นทางละยาสีฟันปกติเป็นหลอดใช่ไหมคะอาจารย์บีบเสร็จใช้เสร็จจานทิ้งไปเพราะมะเร็งเสร็จขึ้นไม่ได้เขาก็จะมีการเป็นทำยาสีฟันอัดเม็ดค่ะแล้วก็ใส่ในขวดแก้วด้วยก็มาเติมใหม่ได้นะคะอาจารย์หาซื้อได้ที่ตามร้านรีฟิลค่ะอีกอันนึงค่ะเอวองเขาเรียกเอวองใช่ไหมไม่เคยซื้อมันแพงนะคะน้ำแร่ฝรั่งเศสนะเขาก็เปลี่ยนเลยค่ะวิธีการผลิตขวดเพชรเป็นขวดเพชรจากพลาสติกรีไซเคิล 100% แล้วก็ฉลากอาจารย์ทราบไหมว่าส่วนใหญ่แล้วฉลากเนี่ยเป็น PVC นะมันรีไซเคิลไม่ได้แต่ว่าผู้ผลิตในประเทศไทยเริ่มปรับ PVC ที่เป็นเพชรก็เริ่มมีแล้วแต่ว่าอันนี้ไปไกลกว่านั้นไม่ใช้ฉลากเลยนะคะซีลไปเลยอันนี้คือการออกแบบเพื่อสกลไลคโนมีอย่างแท้จริงนะคะแต่ครบลูปคือต้องมีระบบเทคแบ็กด้วยเอากลับมารีไซเคิลเอามาใช้ซ้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีแต่นิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าทางออกของเรื่องขยะคือก็เปลี่ยนเนี่ยก็รีเพลซไปใช้ไม่เอาพลาสติกหรอก็ไปพลาสติกชีวภาพอันนี้เราก็ต้องมาแก้เพอร์เซพชันในเรื่องนี้ค่ะของคนไทยว่าพลาสติกชีวภาพใช้ได้แต่ต้องดูดีๆมันของแท้หรือของไม่แท้นะคะของไม่แท้ก็คือออกโซเนี่ยไปทำให้พลาสติกเนี่ยมันแตกตัวเป็นจิ๋วๆเป็นไมโครพลาสติกนะคะยิ่งซ้ำเติมประเทศนะคะกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็ให้ดูได้ตรงเรื่องมาตรฐานแล้วก็ของแท้เนี่ยสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยมันจะสูงมากๆมันสูงกว่าพลาสติกทั่วไปมากๆส่วนใหญ่ก็คือไม่มีปัญญาซื้อนะคะแล้วก็เสียดายพอซื้อแล้วก็บอกถ้ามันใช้ครั้งเดียวทิ้งมันก็เสียดายนะคะแต่ว่าถ้าใช้ได้เช่นเป็นถุงขยะอย่างนี้โอเคถุงขยะใส่ฟู้ดเวสอะค่ะก็เอาไปรวมในโรงปุ๋ยหมักได้ก็ดีค่ะอันนี้ก็สรุปพลาสติกชีวภาพอาจารย์ก็แค่พอยต์ค่ะว่าใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ต้องมีระบบเก็บรวบรวมเฉพาะนะเพราะว่ามารีไซเคิลแบบพลาสติกทั่วไปไม่ได้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มันย่อยสลายในสภาวะโรงปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรมหรือถ้าเป็นแบบ PPS ก็คือในครัวเรือนนะคะแล้วก็ต้องมีโรงปุ๋ยหมักอย่างจุฬาเราก็ใช้แก้วซิโลเวสครับเป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพนะคะซึ่งอันนั้นเราออกแบบเป็น closed loop ก็คือใช้เก็บแยกเก็บนะคะแล้วก็มีปลายทางคือเป็นโรงปุ๋ยหมักหรือตอนนี้เรามีเพิ่มปลายทางก็คือส่งให้กรมป่าไม้เอาไปเพาะชำกล้าไม้อะค่ะแทนทดแทนถุงดำเพาะชำก็เพิ่มประโยชน์ของมันนะคะทีนี้มาเรื่องแยกขยะก็จะมีหลายตอนนี้ก็จะมีหลายเจ้าแล้วที่ทำรณรงค์เรื่องแยกขยะที่จะพยายามจะสอนอาจารย์ก็บอกเด็กๆได้เลยเพราะบางทีจุดนึงที่คนไม่แยกขยะคือนอกจากคิดว่าแยกไปก็ไปเทลมกันอยู่ดีๆเนาะอันนี้คำถามยอดฮิตเนาะแล้วก็อันดับ2ก็คือขี้เกียจแยกรู้สึกว่ามันยากมันยุ่งมันยากก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วแยกกับง่ายสุดเลยก็คือแยกเลอะก็ไม่เลอะออกไปนะคะแต่ว่าถ้ามีใจกับเราก็ถ้าเปิดหูเปิดตาก็เรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ได้มากกว่านั้นซึ่งตอนนี้ก็จะมีใครเป็นแฟนเพจลุงซาเล้งมั้ยลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปอันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งข้อมูลแบบดีมากๆแล้วก็ย่อยทำอินโฟกราฟิกให้อาจารย์เห็นง่ายๆแม้กระทั่งเศษอาหารกูก็ใหม่เริ่มแยกทำปุ๋ยหมักแล้วแม่กูก็จะมีคอนโดอยู่ด้วยนะคอนโดก็ทำปุ๋ยหมักได้อาจารย์มีระเบียงเล็กๆอ่ะก็จะมีกล่องปุ๋ยหมักเล็กๆทำได้แล้วก็ช่วง work from home ช่วงโควิดนะคะก็ทำปุ๋ยหมักแบบจริงจังมากที่บ้านนะคะ
เดี๋ยวนี้มันมี YouTube มันก็ค้นแบบสูตรก็จะใช้สูตรแม่โจ้แบบไม่กลับกรองอันนี้ค่ะก็ทำได้ง่ายๆแล้วก็จะแตะประเด็นเรื่องของขยะอาหารจาก Delivery ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่เมืองเนี่ยเด็กยุคเด็กสมัยนี้สั่งแก๊ปเก็ตเยอะมากโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าเขากำลังสร้างขยะมหาศาลอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะกระตุกนิดนึงว่าถามกลับไปนิดนึงว่า1คือมันจำเป็นไหมที่ต้องสั่งคุณอย่าให้วลีคือว่าอยากกินต้องได้กินอ่ะเกิดขึ้นทุกครั้งเลยอันนี้ขอเถอะแปลว่าเพราะว่าถ้าอยากกินและต้องได้กินทุกครั้งเนี่ยมันตามมาด้วยขยะนะคะถ้าเราเลือกได้เช่นตอนนี้ก็ไม่ใช่ช่วง work from home แล้วเนี่ยหรือว่าอยู่บ้านแล้วเนี่ยถ้ามันมีร้านอาหารแถวบ้านน่ะก็แค่เดินไปนิดนึงแล้วก็ทานไม่เกิดขยะเลยแทนที่คุณสั่งนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าต้องสั่งแล้วเนี่ยถ้าจำเป็นจะต้องสั่งยุ่งจริงๆออกไปไหนไม่ได้เนี่ยก็เลือกที่จะรับหรือไม่รับพวกช้อนซ่อมก็กดไม่รับก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลดได้สักหน่อยก็ดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะนี่ก็เราก็จะมีความพยายามที่จะให้ทำอยู่แล้วก็ให้แยกขยะเสร็จแล้วเราก็ถามเด็กกลับหลังก็คืออยากได้ฟีดแบ็กของนิสิตด้วยว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยถ้าจะซีโร่เวสต์แบบง่ายๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีประเด็นคำถามอะไรไหมจริงๆตอนนี้ยุคนี้ต้องใช้พวกเกมมาเล่นนะคะกูก็จะมีคาหูดอาจารย์รู้จักคาหูดไหมอาจารย์ต้องเตรียมของรางวัลไว้นิดนึงนะคะให้เด็กๆของรอเขาอะค่ะ3อันดับแรกหรือ5อันดับแรกอาจารย์ก็มีของรอแบบถุงผ้ากระบอกน้ำก็แจกๆไปนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีคาหูดก็ใช้ Google Form ก็ได้เช็คข้อมูลง่ายๆแล้วก็จะมีใบงานที่2ค่ะเป็นเทคโฮมคือเนื่องจากว่าเวลาพูดเวลาบรรยายในชั่วโมงมันแค่2ชั่วโมงอะค่ะมันไม่พอแต่เด็กสมัยนี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วกูก็จะรวบรวมคลิปวิดีโอแบบดีมากๆนะคะ13คลิปเนี่ยให้เด็กเลือกแค่2คลิปเท่านั้นแต่เด็กถ้าสนใจเขาก็จะมีโอกาสที่จะไปดูต่อเนาะคลิปอื่นๆเราอย่างน้อยเราอยากจะมั่นใจว่าอย่างน้อยเด็กได้ไปดูอะดูคลิปแล้วมันจะอินสปายเขาอะค่ะอย่างน้อย2คลิปให้เขาเลือกมาแล้วก็เขียนสรุปว่าเขาได้อะไรจากคลิปนั้นไม่เกิน1หน้าส่งกลับมาเป็นการบ้านนะคะอาจารย์ก็ประเมินตามนั้นก็ได้แล้วก็จะแถมทิ้งท้ายพวกคำถามพบบ่อยอันนี้ให้อาจารย์ที่อาจจะแบบไม่ได้คุ้นเคยในเรื่องขยะจะรู้ว่าเป็นแนวว่าถ้าเด็กถามมาแบบนี้อาจารย์จะตอบกลับไปได้ยังไงนะคะหลักๆเนี่ยค่ะก็จะมีประมาณ4ข้อนี้ค่ะที่เจอบ่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ